มีเรื่องใกล้ตัวมาเตือนภัยฮะนักท่องเที่ยวหากว่าบางทีเนี่ยไปเที่ยวบนเขาแล้วจะมีพวกลิงเนี่ยฮะอยู่ตามป่าตามเขาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการที่จะไปให้อาหารนี่ต้องระวังนะบางพื้นที่เขามีการติดป้ายชัดเจนเลยว่าไม่ควรที่จะให้ใอย่างตัวอย่างนี้นะฮะคือมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่งเขามีการเผยแพร่พภาพว่าถูกดิงกัดครับขณะที่ให้อาหารบนเขาในจังหวัดภูเก็ตฮะไปดูภาพนี้กันก่อนครับ no, no, no. คือขอเบลอไว้หน่อยเพราะว่าเลือดอาบเลยนะฮะเป็นคลิปภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวชายคนหนึ่งเนี่ยมีบาดแผลบริเวณแขนแล้วก็มีเลือดไหลนองจํานวนมากเดินไปมาก่อนที่จะมีคนมาช่วยพันแผลด้วยผ้าพันแผลเพื่อปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นครับในโพสต์นั้นได้มีการระบุข้อความด้วยว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวถูกลิงกัดเข้าที่แขนจนเลือดอาบครับ แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดรบริเวณจุดชมวิวเขาโต๊ะแซะตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจากการสอบถามทีมจิตอาสา,าที่ดูแลลิงบนเขาดังกล่าวครับบอกว่านเ,นเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่รบริเวณเขาโต๊ะแซะจริงครับแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่เพราะบางคนเนี่ยอ้างว่าขนาดที่นักท่องเที่ยวกําลังถ่ายภาพลิงอยู่ลิงก็เข้ามาแย่งมือถือของนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าอาจจะคาดเดาว่าเป็นอาหาร แต่ว่านักท่องเที่ยวไม่ยอมปล่อยลิงก็เลยกัดเข้าที่แขนขณะที่บางคนนะครับบอกว่านักท่องเที่ยวต้องการจะให้อาหารแล้วก็ถ่ายภาพลิงขณะที่เขาเนี่ยให้อาหารจึงยื่นอาหารให้กับมือโดยตรงแต่เมื่อลิงเข้ามารับอาหารนักท่องเที่ยวกลับไม่ยอมปล่อยอาหารลิงก็เลยกัดเข้าที่แขนเพราะคิดว่าจะแย่งอาหารของมันก่อนที่จะวิ่งหนีไปนะฮะอืแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะ เคยเกิดเหตุลักษณะทำนองนี้มาแล้วหลายครั้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเพราะไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งๆท,ท,ท,ที่มีป้ายเตือนให้ระวังการให้อาหารลิงติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆนะคะโดยเฉพาะมีบางคนต้องยอมรับว่ามีพฤติกรรมแกล้งให้อาหารลิง嗯嗯ทำให้ลิงเกิดความโมโหแล้วก็กัดค่ะเออนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่ให้นักท่องเที่ยว เข้าใกล้ลิงมากๆเ,เห็นชัดเจนนะคะ,ะว่ามีการส่งอาหารให้แล้วก็เนี่ยคะมันอาจจะไปคล้ายๆกับว่ามันเข้าใจ oh. ว่าไม่ให้อาหารก็คือแย่งอาหารกันคือวันหนึ่งเนี่ยโดนกัดไปสามถึสคนนะตามรายงานข่าวะแล้วถามว่ามีป้ายเตือนไหมมีจีนนะฮะภาษาจีนอังกฤษไทยรัสเซียติดเอาไว้ชัดเจน แต่ไม่เชื่อไงฮะก็เลยต้องเตือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปในพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ไหนก็ตามครับอย่าไปให้อาหาร<ะ>ไม่งานแล้วเนี่ยลิงเข้าใจผิดด้วยวัดเดียวฮะโอครื<ะ>อ,<ะ>อหหรือว่าอาจจะต้องพิจารณากันใหม่นะคะคสำหรับจุดนี้ว่าจะ ควบคุมบริหารยังไงดีเพราะว่าบางจุดที่ลักษณะเป็นเขาแบบนี้แล้วก็มีลิงไปอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากหรือลักษณะวัดที่อยู่บนเขาอะคะ่ะเขาก็จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนเนี่ยไปให้อาหารลิงเลยไม่อนุญาตเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าธรรมชาติของลิงเนี่ยบางทีก็ควบคุมได้ยากลําบากเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่เลี้ยงหรือว่าคุ้นเคยกัน อีกอย่างหนึง่งก็มีข้อมูลมาเหมือนกันบอกว่าการให้อาหารลิงมันอาจจะทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนเข้าใจว่าไม่ต้องหาอาหารเองโดยตามธรรมชาติแล้วก็มาขออาหารมาขอขนมของกินจากคนได้ตลอดเวลาก็ทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปแล้วก็บางทีเขาเลือกไม่ถูกอะคะคอนไรกินได้กินไม่ได้ไปกินขยะหรือว่าอาหารที่ไม่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะคะ